ในเมืองกรุงปกติเมืองกรุงเนี่ยรถมันติดอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ถึงขนาดที่ว่าขับแล้วชนดันเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูในส่วนของเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากเกิด